ือไม่จักรยานยนต์คันแรกในนามค่าย BMW ถูกผลิตขึ้นในปีคริสตศักราชใดกลับเข้าสู่ Destination of Speed กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่3 Speed Guru รู้ทุกเรื่องครับนะครับก่อนจะไปเรื่องของ Speed Guru นี่รู้หรือไม่วันนี้เรานั่งอยู่ในโชว์รูมของ FF มอเตอร์ราดเปียโนมันอยู่เมื่อสักครู่เลยถามกันซะหน่อยว่ารถจักรยานยนต์ BMW คันแรกค่ะรุ่นอะไรสร้างขึ้นคศใดโอ้อันนี้ยากอันนี้รู้เลยอันนี้อาจจะเดาลำบากสักนิดหนึ่งก็เดี๋ยวติดตามคำตอบได้ในช่วงท้ายของเบรกนี้แล้วกันนะใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้สปีดกูรูฮะน้องมีนคือหลายครั้งแล้วก็หลายคนมักจะแบบถามและตำหนิเราครับว่าทำไมรถเราถึงได้สกปรกนะจริงๆมันเป็นสิ่งที่จริงๆไม่ใช่เราไม่อยากทำแต่เรามีความข้องใจว่าการล้างรถที่คาแคร์เนี่ยไม่ว่าเป็นล้างรถล้างห้องเครื่องเนี่ยทำให้รถอาจจะเสียได้แล้วก็เลยไม่กล้านำรถเนี่ยเอาเข้าไปล้างเลยจริงๆเรื่องของการล้างสีรถขจัดคราบสกปรกภายนอกเนี่ยไม่น่าจะมันควรจะต้องทำมีนไอ้นี่รถมีนแบบรถหลวนะโอ้แล้วยิ่งเปิดประตูเข้าไปด้วยนะโหหลงอยู่ในรถอะของหล่นลงมาเต็มเลยเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะคะครับโทษสิ่งเหล่านี้คือเรื่องจริงนะคะครับคราวนี้เรื่องล้างห้องเครื่องดีกว่าพูดถึงเรื่องการล้างห้องเครื่องหลายคนเอารถไปล้างคาแคร์นี่ก็จะมีการล้างห้องเครื่องแล้วก็ประสบปัญหาว่ารถมีพังบ้างล่ะน้ำเข้านู่นนี่นั่นบ้างล่ะครับน้องเลยขอถามนะเบสค่ะว่าการที่เราเอารถไปล้างห้องเครื่องที่คาแคร์เนี่ยมันทำให้เกิดอันตรายรถเสียจริงหรือเปล่าเคยมีประสบการณ์เหมือนกันจริงเหรออัดฉีดกลับมาสตาร์ทไม่ติดอันนี้ต้องถามนะพี่หัวเทียนสงสัยสตาร์ทไม่ติดเหรอจากการรถไปล้างไม่ใช่น้ำมันหมดไม่ใช่หลายคนเกิดปัญหานี้นะคะรถไปล้างที่คาแคร์แล้วกลับมาสตาร์ทไม่ติดหรือว่าเกิดปัญหานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดครับมีคำตอบแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะกูรูของเราหาคำตอบมาแล้วนะคะเราไปชมกันเลยใน Speed Guru ค่ะครับสำหรับคำถามในวันนี้นะครับก็จะอยู่ในเรื่องสวยๆงามๆสักหน่อยนะครับก็คือล้างห้องเครื่องนะครับของรถของเรานั้นจะล้างได้ไหมแล้วก็จะมีการล้างที่ถูกวิธีได้อย่างไรนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าโดยปกติทั่วๆไปแล้วเนี่ยพวกเราเวลาใช้รถนะครับรถวิ่งไปก็จะมีฝุ่นมีคราบเกาะนะครับในส่วนของตัวถังเวลาเราจะล้างรถส่วนใหญ่เราก็จะล้างตัวถังล้างสีรถนั่นเองนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าวันไหนที่เดินทางไปแล้วก็จะต้องไปลุยในเส้นทางที่ออกจะสกปรกมีโคลนนะครับก็อาจจะทำให้ห้องเครื่องนั้นมีความสกปรกเพิ่มขึ้นความสวยงามหายไปแล้วก็อยากจะล้างในส่วนห้องเครื่องนั้นจะทำได้หรือไม่นะครับก็ตอบตรงๆแล้วครับทำได้ครับเมื่อเราอยากจะให้รถของเราสวยเราล้างสีเมื่อเราอยากจะให้ห้องเครื่องของเราดูสะอาดผุดพองสวยงามเราก็ล้างห้องเครื่องครับเพียงแต่ว่ารถในปัจจุบันนี้ถ้าเทียบกับรถในยุคก่อนที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ไม่ได้ใช้หัวฉีดไม่ได้ใช้กล่อง ECU นะครับรถในยุคก่อนการล้างห้องเครื่องจะไม่ค่อยมีกระบวนการจะไม่ค่อยมีวิธีการที่จะต้องดูแลรักษาในขณะที่ล้างให้ถูกต้องสักเท่าไหร่แต่ว่าในรถในปัจจุบันนั้นจะมีส่วนของหัวฉีดนะครับจะมีส่วนของปลั๊กที่จะเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งจะเป็นการสั่งการมาจากกล่อง ECU นะครับในส่วนตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าระมัดระวังเพราะว่าภายในบริเวณห้องเครื่องนะครับจะมีปลั๊กหัวฉีดที่เป็นเรื่องของระบบไฟจะมีตัวจ่ายไฟซึ่งอาจจะเป็นคอยจุดระเบิดหรือว่าอาจจะเป็น direct coil ที่จะอยู่ในส่วนของลูกสูบแต่ละลูกสูบนะครับในจุดต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมต้องระมัดระวังเพราะว่าในส่วนของปลั๊กที่เป็นพลาสติกก็ดีหรือว่าในส่วนของสายไฟที่มีเปลือกหุ้มก็ดีถ้าเราใช้น้ำที่มีแรงดันสูงในส่วนของการล้างอัดฉีดท่านผู้ชมคงเห็นนะครับที่ปั๊มหรือว่าที่บริเวณคาแคร์ล้างรถนั้นเขาจะมีน้ำที่เป็นน้ำแรงดันสูงตรงนั้นครับต้องระมัดระวังไม่ใช้น้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปในห้องเครื่องเพราะว่าไอ้เจ้าน้ำแรงดันสูงนั้นแรงดันมันแรงครับพอฉีดเข้าไปแล้วไปโดนปลั๊กไปโดนหัวฉีดณตรงนั้นจะทำให้ระบบไฟนั้นเพี้ยนไปนะครับสิ่งที่ขอแนะนำก็คือถ้าจะล้างห้องเครื่อง
อย่าใช้น้ำที่มาจากปั๊มแรงดันสูงให้ใช้น้ำที่ต่อท่อสายยางมาจากก๊อกแรงดันธรรมดานี่แหละครับลาดลงไปนะครับหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเอาไปล้างที่คาแคร์เอาไปล้างที่ศูนย์ล้างรถศูนย์บริการก็ได้เราก็ต้องไปสัมทับนะครับคนที่จะควบคุมการฉีดล้างห้องเครื่องภายใต้ห้องเครื่องที่เราเปิดฝากระโปรงขึ้นไปแล้วนะครับว่าอย่าใช้น้ำแรงดันสูงนะครับหรือว่าอาจจะมีการป้องกันเอาถุงพลาสติกไปครอบบริเวณที่เป็นส่วนของระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับหรือเอาพลาสติกนะครับชุดที่ห่อหุ้มถนอมอาหารนั่นแหละครับเอาไปพันเอาไว้แล้วก็ใช้เทปรัดไม่ให้น้ำเข้าแต่ก็ยังไม่ให้ใช้ปั๊มแรงน้ำจากปั๊มแรงดันสูงอยู่ดีตรงนั้นเพื่อเอาไว้ป้องกันในระบบไฟต่างๆนะครับก็จะทำให้ในส่วนของระบบไฟฟ้าไม่เสียหายจากน้ำที่ทำการล้างห้องเครื่องนั่นเองนะครับในการล้างนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะใช้น้ำยาล้างห้องเครื่องบางที่นะครับจะมีสารเคมีที่สามารถจะเอาเจ้าสารเคมีที่อยู่ในกระป๋องสเปรย์ใช้งานได้ง่ายนั้นฉีดลงไปในบริเวณที่เป็นคราบสกปรกนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็ใช้อุปกรณ์อาจจะขัดออกหรือว่าอาจจะใช้น้ำแรงดันธรรมดาน้ำที่มาจากก๊อกน้ำนั่นแหละครับฉีดราดลงไปแล้วก็จะล้างคราบต่างๆนั้นออกไปลงไปใต้ท้องรถลงไปใต้ห้องเครื่องนะครับก็จะทำให้บริเวณต่างๆนั้นสะอาดสดสวยกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังอย่างเดียวในส่วนของการที่จะใช้น้ำแรงดันสูงอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมมาไว้หลายหนแล้วนะครับในขณะเดียวกันในคาแคร์หรือว่าในส่วนของผู้ที่มีบริการล้างห้องเครื่องอย่างถูกต้องนั้นก็จะมีขั้นตอนนะครับในการที่จะเป็น1 2 3 4 5ในการที่จะทำในส่วนของการที่จะล้างห้องเครื่องนั้นท่านผู้ชมก็อาจจะเอาขั้นตอนตรงนี้เอามาใช้เองเอาไปล้างเองก็ได้นะครับนับตั้งแต่ป้องกันในจุดต่างๆด้วยถุงพลาสติกหรือว่าด้วยพลาสติกถนอมอาหารแล้วนะครับเอาเทปมัดเอาไว้ถอดขั้วแบตออกนะครับไม่ให้เกิดอาการที่อาจจะช็อตได้ถ้าเผื่อว่าน้ำนั้นเกิดมีปัญหากับระบบไฟฟ้าถ้าขั้วแบตเตอรี่นั้นยังต่อครบในส่วนของวงจรอยู่นะครับแล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดลงไปสเปรย์บางชนิดเนี่ยรอให้แห้งและเช็ดออกได้เลยสเปรย์บางชนิดฉีดแล้วจะชำระล้างคราบนั้นลงไปแล้วก็ใช้น้ำแรงดันธรรมดาฉีดล้างออกไปนะครับเรามักจะฉีดล้างในส่วนที่สกปรกมากๆก่อนแล้วก็ไล่ลงไปในส่วนที่สกปรกน้อยๆแล้วก็ไปล้างเช็ดในส่วนของบริเวณตัวถังภายในห้องเครื่องแล้วก็ใช้น้ำล้างนะครับทั้งหมดตรงนี้ทุกอย่างก็จะกลับมาแวววับเงางามเหมือนเดิมแล้วก็สามารถที่จะเปิดฝากระโปรงโชว์ห้องเครื่องให้ใครๆดูว่าโอ้เรารักษาห้องเครื่องได้ดีอย่างไรก็ดีด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นอย่างที่ผมเรียนเอาไว้นะครับมันมีตั้งแต่สารเคมีที่ฉีดลงไปแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็เช็ดออกปัจจุบันนี้มีถึงการล้างห้องเครื่องด้วย dry ice แล้วนะครับจะเป็นกระบวนการในการล้างที่อาจจะใช้ต้นทุนในการล้างสูงมากขึ้นแต่จะปลอดภัยทั้งสิ้นกับในส่วนของไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตอุปกรณ์ปลั๊กต่างๆจะมีปัญหาสายไฟต่างๆจะหลุดจากการฉีดด้วยน้ำแรงดันสูง Dry Ice จะมีขั้นตอนของเขาแล้วก็จะสามารถล้างได้อย่างสะอาดงดงามทีเดียวทั้งหมดนี้เป็นส่วนของการที่จะให้ท่านผู้ชมได้มีรถที่สวยๆนอกเหนือจากตัวถังในการล้างสีทำให้ตัวถังนั้นมีสีที่สดสวยแวววับกลับมาพร้อมที่จะขับไปบนท้องถนนแล้วห้องเครื่องก็จะเป็นอีกส่วนนึงนะครับที่ท่านผู้ชมก็จะมีรถที่มีสีที่สวยด้วยแล้วก็มีห้องเครื่องที่สะอาดแล้วก็งดงามด้วยนะครับไม่รู้ว่าน้องมีนเจ้าของคำถามนี้ได้เคยล้างห้องเครื่องมาหรือยังนะครับถ้ายังสงสัยว่าคงจะต้องนำพาหนะคู่ใจไปล้างห้องเครื่องให้สดใสขึ้นมาบ้างแล้วนะครับอย่าปล่อยให้ห้องเครื่องนั้นมีคราบสกปรกมากเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์อาจจะสูงขึ้นได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปถามเธอครับไปกันครับคราวนี้ก็สบายใจแล้วนะคะหนูก็จะได้กล้ารถไปล้างที่ค่ายแคร์แล้วล่ะค่ะหลังจากไม่กล้ามา1ปีเต็ม3 เอาเถอะเพราะว่าไอ้เรื่องของความกังวลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าเมื่อเราทำอะไรถูกวิธี
ห้องเครื่องจะสะอาดขึ้นในส่วนของคราบต่างๆที่มันอาจจะทำให้เกิดความร้อนเพราะมันมีคราบสกปรกเกาะอยู่มันก็จะหลุดออกไปและสิ่งสำคัญก็คือเราจะเห็นว่าอย่างฝาวาล์วหรือฝาสูบเนี่ยถ้ามันสะอาดเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีน้ำมันซึมออกมาในคราบข้อต่อต่างๆไม่มีอะไรซึมออกมาซึ่งจะทำให้รถเราใช้งานได้เป็นปกติแล้วยาวนานขึ้นก็ง่ายต่อการสังเกตแล้วก็ดูแลรักษาเครื่องยนต์เราด้วยนะครับนี่คือความสำคัญของการล้างรถล้างอาทิตย์เพราะฉะนั้นน้องมีนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปล้างไปเลยไม่ต้องรอแล้วลำบากพ่ออีกแล้วดิไม่ลำบากไปเองนะเบสไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของ Speed Guru ในช่วงนี้ครับเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนจะพักนะครับไปติดตามกันว่ารถจักรยานยนต์ BMW คันแรกของโลกคือรถรุ่นใดและผลิตคสใดครับน่าติดตามรู้หรือไม่จักรยานยนต์คันแรกในนามค่าย BMW ถูกผลิตขึ้นในปีคริสตศักราชใดรถจักรยานยนต์คันแรกในค่าย BMW ผลิตครั้งแรกในปี1923ภายใต้ชื่อรุ่น R32 เครื่องยนต์486 cc เกียร์บ็อกซ์3สปีดความแรง 8.5 แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง100 กม./ชม. เลยทีเดียวค่ะ